กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะผู้ชมคะเงินงอกเงนเนยในวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้ววันนี้เราจะมาดูความเป็นไปได้กันค่ะของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในข้อตกลงเฟดสองว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนจะเจรจากันได้ในเฟสหนึ่งนี่ก็ประวิงเวลากันมาร่วมปีเลยนะคะวันนี้จะพามาฟังการวิเคราะห์ของสองกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศค่ะนั่นก็คือดรสมภพมานะรังสรรค์อธิ การบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะและดรสมชายพักพาทวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองไปฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์ทั้งสองท่านกันเลยค่ะคือเรื่องของไอเฟสสองจริงๆคิดว่าเฟสสองเนี่ยยังไงไม่เกิดทั้งๆที่เจรจาเนื่องจากเฟดสอเนี่ยยากมาก <S 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 สิ่งที่อเมริกาเรียกร้องให้จีนในเฟสอ คุณครับบอกว่ารัฐวิสาหกิจคุณมีการซับซีดีเขาเป็นสังคมนิยมะ,ะเพราะในกรณีคุณจะห้ามเขาในในในั้นมีออกแต่ก็พูดนานๆข้อ2นะที่คุณจะบังคับเรื่องของเทคโนโลยีทรานเฟร์มีการตกลงจริงแต่ไม่มีข้อผูกพันแ <c oughs> ม้กระทั่งเขาเรียกว่า dispute settlement คนกลางก็ยังไม่มีเลย <c oughs> เพะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอันเนี้ยผมคิดว่ายากมากจีนคงไม่ยอมแน่นอน <c oughs> ลากขณะเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บผมคิดว่า ท่ามเองก็อยู่ในช่วงถ้าหากว่าเจรจาแล้วไม่ได ouais. ้เขาสู้หยุดแล้วรอจนะทั hmm. mm ่งหลัง hmm. อ mm ัน hmm. นี mm ้มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเก่งที่สุดถ้าสมมตินะฮะโชคดีมากก็คือมีเฟสสองเฟสสองก็คือต่างคนเรียกร้องร้อยอาจจะได้คนละยี่สิบนะครับแต่ไม่เพราะฉะนั้นเฟสสองนะอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างถ้าํำได้เช่นเฟสหนึ่งนะฮะไอตัวภาษีนําเข้าที่อเมริกาเก็บจีนอยู่ยังเหลืออยู่3 7 0 0 0 0ล้าน2องเก็บในวงเงิน2 5ยังอยู่ อีกวงหนึ่งแสนสองลดจาก15หรเหลือ7.5ของจีน1นึ่งแสนหนึ่งยังอยู่พันเฟษสองอันนี้อาจจะหมายความว่าทั้งสองฝ่ายกําลังลําบากอาจจะลดลงไปบ้างอันนี้จะจะช่วยพอต่อรองออกไวเป็นวินวินครับแล้วก็จีนาอาจจะยอมขึน้นมาบ้างผมคิดว่าอย่างเก่งแค่นั้นเองะครับเพราะฉะนั้นนี่ต่างฝ่ายต่างที่ต้องหลีกเลี่ยงเนกาทีิบสัมเกมแล้วเพราะฉะนั้นนี้หลังจากนี้ปั๊บเนี่ยอเมริกาจะเล่นงานจีนขนาดไหนเขาก็รู้ว่าความจําเป็นในการที่จะต้องพึ่งพาจีนเพราะเศรษฐกิจตัวนี้มีอยู่ S <S <S เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากอันนี้แล้วทุกประเทศนะฮะแม้กระทั่ง EU ขนาดนี้ก็กําลังวางแผนกระตุ้นแล้วนะครับมีการลเรื่องดอกเบี้ยลดลงไปอีกนะฮะ <S 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 แล้วก็มีการใช้ตัว QE อนะะี2.6ล้านล้านเนี่ยกระตุ้นต่อ <S 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 แต่กรณีที่อาจารย์สมชายพูดไว้ก็น่าสนใจว่าเฟดสองเนี่ยมันจะออกมาในรูปร่างหน้าตาแบบไหน <S 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 แต่ผมยังมองนะว่าถ้าทรัมป์เองเนี่ยอยากให้ราคาสินค้าเกษตรในอเมริกามันขึ้นขายสินค้าเกษตรได้และทําให้คู่อเมริกามันไม่ตก เพราะเราก็ไม่ลืมนะว่าถ้าจีนมีปัญหาเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาไม่ทางขึ้นต่อได้ไม่ได้จะตกเ,ออเราเห็นได้วันไม่กี่วันที่ผ่านมาก,ก็จะเห็นละ,ะว่ามันหูหวาจะเกิดบาง,ง,งวันตกไปต้อง600กว่าชุดดาวโจนนี่นะนะฉะนั้นแล้วมันจะมีเครื่องมืออะไรในกระบริารรักษาให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันดีแล้วยังขายได้และสองคือทําให้ตลาดหุ้นอมริกาย่างน้อยมันไม่ตก ตกก็ตกไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะฮะคือสามารถขึ้นต่อได้เพราะไอ้สองตัวแปลแน,นี้จะเป็นตัวแปรสาคัญที่นําไปสู่โอกาสในการชนะการตั้งของกรับนะฉะนั้นมันต้องมีคาว่าชัยหน้าแฟกเตอร์เขามาเกี่ยวพันเยอะเลยครัคุณจะใครที่ค่า,คาเกษตรให้ใครจึงเต็มกรอบเต็มกำรรลัล่ะถ้าไม่ใช่จีนนะแล้วข้อสำคัญคือว่าถ้าเผื่อว่าคุณไม่สามารถบรรลุข่าวดีออกมาว่ามันจะมีอย่างน้อยก็คือไอ้เฟสสองแบบซับแบบซับเฟสอะซับเฟสก็คือไม่ใช่เฟสเต็มที่นะฮะคือมันต้องมีการ พูดคุยเพื่อทําให้เกิดไอ้ข้อตกลงได้บ้างฉะนั้นสตีเฟนมันดูชินอดีตค่างเขาจึงประกอบประกาศไงฮะว่าไอ้เฟสสองเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะมันจะต้องมีเฟสซับมีเฟสสองเอบีซีแล้วก็ว่ากันไปเพราะมันจะได้ปล่อยหนึ่งสองจุดสองเลยปล่อยข่าวมาตลอดทั้งปีไงฮะเพื่อนําไปสู่จนใกล้เลือกตั้งเพื่อเป็นการพยุงรักษาตลาดหุ้นนาบิกานะครับเพราะว่าถ้าชนชั้นกลางนาบิกาแฮปปี้เพราะหุ้นมันยังดีอยู่และเกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการฉายสินค้าเกษตรที่ตั้งเป้าไว้ต้องสิบล้านเหรียญต่อปีนี่นะฮะไอ้สองตัวแปรเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่นําไปสู่ว่าทั้งสองชาตินี้นะฮะจะต้องมาพูดคุยยังไงซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วว่าเมื่อมันเกิดไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันได้รู้ผลบวกของไอ้ตลาดหุ้นอย่างน้อยก็คือยกแรกของสงครามทวิชาเนี่ยไปมากเลยก็คือคาดหวังไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วล่ะใะ,ะนั้นันทำยังไงล่สองชาตินี้จะต้องจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเออมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกกะดบ <C> e นะซึ่งอัน,นี่ผมมัจะเป็นตัวแปร <C> e แต่ว่ามันจะออกรูปยังไงต่อไปคงต้องดูดูกันต่อไปนะครับพูดเหมือนว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่จะยอมกันได้มากขึ้นก็ถึงขนาดทมา์เนี่ย <c oughs> ออกมาพูดอย่างนี้ว่าอาจจะลดภาษีให้จีน <c oughs> แต่ว่าคนที่ออกมาเบรกคือใครครับปีเตอร์นาวาวโรที่เป็นเยี่ยวใครียกว่าใช้หน้าฮอปกันที่เป็นเป็นที่รึกตาของของของทรามเนี่ยบอกไม่ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวจีนก็จะไม่ไม่ทำตามที่ที่ตกลงกันไว้อ่เพราะตัวเองเพราะอเมริกาถูกเอาเปรียบมานานแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดันมันจะออกมาในรูปแบบไหนน,นะผมมาสองตัวตัว,ตวแปรที่ผมให้เป็นเป็นน้าหนักมากนะฮะแนวโน้มตลาดพุ้นอเมริกาแกลบแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและโอกาสในการขายขาสินค้าเกษตรของเกษตรกร ก็เป็นมุมมองนะคะของสองกูรูค่ะที่มีต่อแนวโน้มการเจราจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเฟสสองนะคะซึ่งช่วงท้ายของรายการค่ะมีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ชมนะคะบอกว่านี่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ด้านการลงทุนและการช้อปปิง้งประสบการณ์ที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวลองทําความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะเรดร์พอยท์ค่ะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาปลดล็อกประสบการณ์การลงทุนเขาบอกว่าแค่เราช้อปปิ้งง่ายๆก็ลงทุนได้ง่ายๆแบบไม่ต้อง hãy ngon ออช้อปปิ้งจริงๆมันต้องใช้เงินแต่ว่าไม่ใช้เงินเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะกับการเปิดประสบการณ์การลงทุนรูปแบบใหม่ซึ่งเรด a p พอยต์เนี่ยนะคะเขาจะให้พอยต์ก็คือเหมือนเป็นคะแนนกับผู้ใช้เมื่อซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์และร้านค้าออนไลน์ชั้นนำผ่านแพลตฟอร์มของเขาไม่ว่าจะเป็น Sho ป e ี้ a z a d a a g o d a c e n t r a l แล้วก็แบรนด์ดังอื่นๆโดยเมื่อคุณผู้ชมสะสมพอยต์อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถนำพอยต์นี้ไปแลกรับสิทธทิประโยชน์ต่างๆได้นะคะซึ่ง c ี o ของ stock radar ค่ะคุณทีรชาติก่อตระกูลบอกว่า RadarPoint นะคะก็คือแพลตฟอร์มที่เป็น Micro Investment แรกในประเทศไทยซึ่งก็จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนของทุกคนให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น แค่เพียงเราเปิดใช้งานเรดด์พอยต์ก่อนการซื้อสินค้าออนไลน์ทุกครั้งคุณผู้ชมก็จะได้รับพอยต์ที่สามารถนำไปแลกเป็นสินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งแลกส่วนของความเป็นเจ้าของในธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้นะคะเช่นถ้าซื้อสินค้าของ Lazada ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นชั้นนำของ Apple Facebook Google Tesla หรือแม้กระทั่ง7 e l e v e n ของไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเรดด์พอยต์เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ ปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดได้สแกนหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะแล้วลองเข้าไปเล่นเข้าไปใช้บริการดูค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทิ้งท้ายรายการที่นำมาฝากกันสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมค่ะโหลดเวดับพอยต์แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ของรมมาด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเฟซเ c e b o o k m o n นี Chat แล้วก็ Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งในเพจ m o น e y Chat Thailand ด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดยสัปดาหนะ์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิมกับเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ